จะชาอะไรในชีวิตก็คิดให้มันเป็นเรื่องตลกติ๊งติ๊งตุ้งตุ้งติ๊งติ๊งตุ้งตุ้งติ๊งติ๊งตุ้งตุ้งจะชาอะไรจะชาอะไรในชีวิตก็คิดให้มันเป็นเรื่องตลกลูกเราจบที่นะพ่อครับแม่ครับมาถ่ายรูปกับฮ่องเต้หน่อยได้ไหมครับในที่สุดฮ่องเต้ก็ได้ชุดคุยแล้วครับฮ่องเต้ได้ชุดคุยได้แค่คุยไม่ได้ครบยอมยอมยอมนี่ฮ่องเต้ขอถามฮ่องเต้หน่อยจบไปลูกจะไปเป็นอะไรไปทำงานอะไรลูกฮ่องเต้ว่าฮ่องเต้จะไปเป็นหมอครับเป็นหมอฮ่องเต้จะรักษาใครได้ลูกแค่แฟนแต่ละคนแต่ละคนที่คบมาเรายังรักษาไว้ไม่ได้เลยยอก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 โอ้เฮ้ยคุณนี่คุณไปฉีดโบท็อกมาหรือเปล่าเนี่ยหน้าคุณเล็กลงนะหน้าตอบๆนะหน้าตอบเหรอจริงด้วยครับฮ่องเต้ว่าจะทักคุณแม่หลายทีแล้วว่าช่วงนี้คุณแม่หน้าตอบนะครับแม่น่ะหน้าตอบแต่ถ้าลูกอ่ะทักผู้หญิงไปอ่ะเขาไม่หน้าตอบยอก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 เพราะแต่ว่าลูกเกิดมา20กว่าปีอ่ะอกหักทุกปีเลยเนาะงงงมากงงมากงงปะยอก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 พ่อแม่ก็พูดไปเถอะแต่ว่าฮ่องเต้มีเซอร์ไพรส์ฮ่องเต้ว่าปีนี้ฮ่องเต้ไม่อกหักหรอกครับยังไงอ่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งถ่ายรูปให้เราหน่อยได้ไหมได้ดิพ่อยืมกล้องหน่อยครับมาถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันเอา1 2 3ดูรูปนี่เฮ้ยฮ่องเต้นี่ถ่ายรูปขึ้นเหมือนกันเนาะขึ้นคานอะยอก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 เพิ่งเป็นไรหรือเปล่าเป็นแค่เพื่อนอะขอตัวก่อนนะพ่อค่ะปืนค่ะขอตัวนะคะยอก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 อันนั้นเป็นแค่เพื่อนแต่ลูกเราสิเป็นเศร้ายอก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 อย่างนี้ไม่ได้ยอกแล้วผมถามเลยคุณอย่างอะไรตอนคุณท้องคุณไปอะไรมาผมอย่างนี้คุณต้องกินอะไรมีสำแดงอะยอก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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมวันนี้คนไข้เป็นอะไรมาครับวันนี้แม่รู้สึกแสบกลางท้องยังไงก็ไม่รู้ครับช่วงนี้ใช่ไหมกลางครับอ๋อตรงกลางนะครับอ๋อนี่ครับกดนี้เจ็บไหมเนี่ยมันจะแสบครับน่าจะเป็นอาการเบื้องต้นของโรคกระเพาะอาหารครับโอ้อย่างนี้ต้องทำไงครับคุณหมอก็เดี๋ยวหมอจะจ่ายยาให้ส่วนหนึ่งนะแต่คุณต้องดูแลตัวเองนะฮะครับทานอาหารให้ตรงเวลาวันละ3ครั้งอ๋อได้ครับทำตามหมอสั่งไม่นานหรอกครับสักเดือน2เดือนเดี๋ยวก็จะดีขึ้นงั้นผมขออนุญาตได้ได้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมไปรับยาช่องอะไรฮะช่อง23งั้นผมก็ต้องเจอคุณปัญญาเลยครับนะเดี๋ยวเขาจะปันสุกให้อ๋อแล้วโอ้ยขอบคุณครับโอเคนะสวัสดีครับสวัสดีครับจ้ะคนต่อไปเลยครับคุณหมอสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับเอ๊ะคุณเคยมาแล้วเมื่อใช่ครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะครับโรคกระเพาะใช่ไหมโอ้ยังไม่ดีขึ้นนะครับแล้วทำตามที่หมอสั่งไหมผมทำตามที่หมอบอกทุกอย่างเลยครับหมอบอกว่าให้กินข้าวตรงเวลาตรงเวลาฮะผมกินตรงเวลาเป๊ะเลยไม่มีซ้ายไม่มีขวาไม่มีเบี้ยวเลยครับไม่มีซ้ายไม่มีขวาไม่มีเบี้ยวมันคืออะไรฮะโอ้ขอเอาอะไรคะนาฬิกาค่ะนี่นะคะครับเวลาผมจะกินข้าวนะฮะผมก็เอานาฬิกาวางคุณหมอว่าตรงไหมครับตรงไหมอ๋อตรงหมายถึงคุณกับนาฬิกาตรงกันครับแล้วก็นั่งกินข้าวผมกินข้าวตรงเวลาตลอดเนี่ยถ้าอย่างนี้เบี้ยวอันนี้ตรงเวลาครับ
คือหมอบอกให้คุณทานข้าวตรงเวลาครับผมก็ทำตามหมอบอกตลอดเลยทำตามหมอเป๊ะเลยนั่งตรงหน้านาฬิกาเลยครับแล้วหมอบอกให้กินข้าว3เวลาผมก็กิน3เวลาครับเวลาไหนบ้างเวลาหิวแล้วก็หิวหิวแล้วก็หิวมากๆครับดีไหมฮะคุณพยาบาลผมก็ทำตามที่คุณหมอบอกดีดีเคร่งครัดมากเลยเนาะครับคุณพยาบาลค่ะเดี๋ยวช่วยจัดยาพาราให้หนึ่งชุดให้คนไข้เหรอคะให้หมอนี่แหละคุณหมอเป็นอะไรครับเนี่ยหมอปวดหัวสบายดูแลตัวเองด้วยนะครับเนี่ยครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์ครูแตกอีกเช่นเคยครับอ้าววันนี้เราอยู่กับคุณครูท่านหนึ่งนะฮะที่กำลังโดนโจมตีอย่างหนักในโลกโซเชียลนะครับโดยเหตุที่ว่าไม่ยอมให้นักเรียนไว้ผมยาวนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นถึงไม่ยอมนะครูเน่งเก่งกับเด็กสวัสดีครับ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 ครูเน่งทำไมถึงไม่ยอมให้นักเรียนไว้ผมยาวล่ะครับเอาจริงๆนะผมต้องบอกตามกระแสโซเชียลที่ตอนโจมตีผมอยู่หรือด่าผมอยู่เนี่ยก็อยากจะให้มองเหตุและผลนะว่าณปัจจุบันเนี่ยผมเป็นครูที่สอนเด็กนักเรียนแล้วผมไม่ได้เป็นครูที่ใจร้ายอะไรขนาดนั้นครับเด็กนักเรียนคิดอะไรจะทำอะไรผมให้สิทธิเสรีภาพครับผมถูกไหมแต่อันเนี้ยมันไม่ไหวแล้วมันไม่ได้จริงๆมันส่งผลต่อการเรียนไหมฮะอันนั้นก็ใช่แต่ที่สำคัญมันบังเพื่อนผมยาวด้วยนะบางเพื่อนเออผมพูดไปเนี่ยคุณก็ไม่เข้าใจคุณเห็นภาพเอางี้ดีกว่าคุณไม่รู้จักเด็กโรงเรียนผมเดี๋ยวผมเรียกมาเรียกน้องมานะมาลูกมาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณครูสวัสดีครับลูกสวัสดีครับโอ้มานั่งครับลูกครับครับผมสวัสดีคุณผู้ชมครับคนนี้นะครูนะฮะคุณพันครับครับครับครูเห็นไหมฮะแล้วที่สำคัญมันสายตาสั้นคนเนี้ยนะสายตาสั้นนี่อยู่หลังห้องก็ไม่ได้ต้องไปอยู่หน้าชั้นพออยู่หน้าชั้นเป็นไงครูก็บังไงใช่คุณพันไงตอนนี้ก็บังเนี่ยตอนนี้มันก็บังแล้วเด็กกระดานได้ไงครูครับผมว่าครูออกกฎใหม่ดีกว่าห้ามทำสมผมเนี้ยแล้วถ้ามันทำใหญ่กว่านี้ล่ะใช่คุณไม่ยุ่งเหรอผมบอกนะผมอยากให้ชาวโซเชียลเนี่ยดูก่อนอย่าเพิ่งตัดสินผมอ้าวก็น่าสงสารครูนะฮะผมจะไปย้ายโรงเรียนแล้วไม่ได้ต่อโรงเรียนแล้วอ้าวทำไมฮะครูผมจะย้ายอยู่จีนไปจีนเลยฮะโอ้ไปโรงเรียนเซาหลินทรงผมเป็นไงครูไม่ต้องตัดโกนไม่มีโกนใบเดียวอ้าวขอบคุณครูและน้องด้วยนะฮะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีไม่น่าไว้ทรงนี้อ่ะนะน่าตัดซะตัดผมเหรอนี่แหละตัดมันออกเลยตัดหัวมันออกรถเมย์มายังอ่ะตัวเองโอ้ยตัวเองใจเย็นๆสิเรามานั่งยังไม่ถึงนาทีเลยนะก็รถเมย์ยังไม่มาสักทีอ่ะงั้นเรียกวินได้ไหมจะได้ถึงบ้านเร็วๆอ่ะไม่เอาตัวเองค่าวินก็แพงอ่ะนั่งรถเมย์ดีกว่าแล้วเราก็ซื้อของเยอะเราด้วยอ่ะประหยัดกันดีกว่าไหมอ่ะร้อนก็ร้อนหงุดหงิดก็หงุดหงิดตัวเองร้อนหรออืมงั้นเดี๋ยวเขาเอาพัดลมเป่าให้นะเฮ้ยตัวเองดีเนี่ยซื้อกล้องซื้อแก้วมาเดี๋ยวก็แตกไปหมดหรอกเขาขอโทษเขาจะหยิบพัดลมให้ตัวเองเขาเห็นตัวเองรอหน้าโอเคโอเคเย็นไหมตัวเองมันไม่โดนเลยไปทางซ้ายนิดนึงซ้ายนิดนึงโดนซ้ายบอกให้ซ้ายไม่ซ้ายแล้วซ้ายเขาเลยซ้ายเราสิเออขึ้นอีกหน่อยโอ้ตัวเองมาไม่ต้องดีกว่าเดี๋ยวเขาทำเองแค่เป่าพัดลมแค่นี้ก็เป่าไม่โดนขอโทษเราก็คงไม่รู้ว่าจึงไม่เย็นน่ะอยู่เฉยๆเลยดีกว่าเดี๋ยวเขาทำเองแหวนเรามีเรื่องอะไรจะบอกอ่ะอะไรอ่ะคือที่ผ่านมาว่านรู้นะว่าแหวนน่ะดีกับว่านแค่ไหนอ่ะแหวนน่ะดีกับว่านเสมอต้นเสมอปลายเลยนะไม่ว่าว่านจะเป็นแบบไหนแหวนก็ทนว่านได้เสมออ่ะและตอนเนี้ยว่านตัดสินใจแล้วอะอย่าบอกนะว่าว่านจะขอแหวนแต่งงานอะเราเลิกกันเถอะนะฮะคือแหวนดีเกินไปสำหรับว่านนะไอ้กูนี่โง่ปะเนี่ยนี่ยังไม่รู้อีกเหรอฮะเมื่อวานนะขโมยตังแกมาหมดเลยเอามาซื้อกับข้าวที่กินอยู่อะไม่รู้ไงว่าตังตัวเองจริงแล้วเงินในบัญชีอ่ะหมดแล้วนะรู้หรือยังเหลือ0 บาทนะเช็คบ้างหรือเปล่า
็ไม่รู้อ่ะแล้วนี่ฉันก็หมดความอดทนในแกแล้วนะเป็นยังไงนักหนาหงุดหงิดง่ายเหลือเกินฮอร์โมนตกแล้วไงอย่างว่าแหละแกแล้วก็วัยทองก็อย่างนี้แหละชอบคนเลวก็บอกชอบแม่แบบเนี้ยชอบครับเออดีนี่แหวนเพิ่งเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเป็นมานานแล้วแต่แอปเหรอชอบใช่ไหมชอบเออดีอ่ะของมายกให้หมดเลยไปแล้วพัดลมก็ฝากให้ด้วยร้อนน่ารักอ่ะมีเสน่ห์อย่างนี้เราชอบเร็วๆร้อนร้อนใช่ไหมจ๊ะว่านชอบจังเลยแล้วเมื่อไหร่รถจะมานั่งวินเลยนั่งวินไม่รอแล้วรถเมล์เฮ้ยแหวนอะไรเราชอบแบบนี้อ่ะเร็วๆเลยแล้วกลับบ้านไปนะทำข้าวให้กินละได้ครับปาดบ้านถูบ้านล้างจานนะไม่ทำละแต่วันนี้ไปต้นไปทำงานบ้านเองทั้งหมดได้ครับโอเคขั้นไหนครับขั้นไหนครับพี่ไหนครับได้ยังว่าข้าวสั่งนานแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วใครมาขัดขาวะโต๊ะตรงนี้ก็เกะกะมาอยู่ตรงนี้เป็นทำไมไปอยู่นู้นเลยเดี๋ยวคุมผ้ากันนะคะคุณพี่คะคุณพี่ได้กินอะไรตุ่ยๆไหมคะไปไหนดีครับไปบางแคครับแต่ก็แค่ใช้บางคนนะคะแล้วระหว่างมือถือกับมือหนูพี่อยากจับมือไหนคะก็ต้องจับมือหนูสิจ๊ะ